ตอนที่5การช่วยชีวิตอุสุยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแม้จะเสียใจแต่พวกผมที่รอดจากเหตุการณ์มาได้กลับเข้ามาในกล่องดวงตาปีศาจเพื่อรวบรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือชีวิตแต่ในกล่องดวงตาปีศาจก็คงจะสะเทือนอยู่ไม่น้อยเพราะทุกคนทั้งฮัตโตริโทกิโนะจุนแม้แต่สกิมิก็ยังมารวมตัวกันอยู่ที่โถงทางออกอย่างพร้อมหน้าเซนโอจิที่ไปสำรวจบนเขาก็กลับมาพอดีจะพากันกลับไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งทว่ากล่องดินและซากต้นไม้ที่ถล่มลงมาทับอุสุยนั้นมีขนาดเท่าภูเขาลูกย่อมๆการขุดหาตัวโดยใช้แค่คนที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่แทบจะไม่มีหวังเลยคงต้องถอดใจแล้วล่ะคนที่หยุดการค้นหาและพูดความจริงอันโหดร้ายขึ้นมาก็คือชิชินะชื่อขึ้นมาตอนนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะโทษทีนะคงต้องรอกู้ภัยมาช่วยอย่าพูดอย่างนั้นสิครับโอจิไหวๆพรางบอกพลัวเบาๆเขาโดนฝังยังไม่ถึง30นาทีเลยอาจจะยังพอมีอากาศให้หายใจอยู่นะจิจิดะคงเดาได้ว่าจะมีคนโต้เถียงจึงพูดต่อด้วยท่าทีสงบนิ่งคุณไม่เห็นตอนเกิดเหตุตอนนั้นเขาโดนกำแพงหินถล่มลงมาทับก่อนที่ดินพวกนี้จะลงมากรบทีหลังโอกาสรอดตายคงไม่มีหรอกเพราะเราอยู่ตรงนี้มันอันตรายเพราะไม่รู้ว่าจะเกิด after shock อีกเมื่อไหร่ผู้ยังไม่ทันขาดคำก้อนหินขนาดเท่าลูกแตงโมย่อมๆร่วงลงมาตามทางลาดไปกระแทกต้นไม้ที่ล้มอยู่เสียงดังสนั่นถ้าหินแบบนี้ร่วงลงมาโดนใครเข้าแล้วก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนผมเห็นด้วยกับจิชิดะในเมื่อเรายังมีชีวิตรอดยามเกิดเหตุฉุกเฉินคนรีบโทรศัพท์เรียกตำรวจหรือหน่วยดับเพลิงทันทีการล้มเลิกความพยายามที่จะช่วยชีวิตใครสักคนง่ายๆเป็นเรื่องไม่สมควรก็จริงแต่ในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เราไม่อาจทำอะไรได้แบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ตัวเองปลอดภัยดังนั้นผู้มีประสบการณ์จึงต้องเป็นคนตัดสินใจผมเห็นด้วยนะครับอยู่ที่นี่อาจจะเกิดเรื่องสำรอยขึ้นได้กลับเข้าไปข้างในเถอะผมวางมือจับอุปกรณ์ค้นหาฮิรุโกะทำตามส่วนคนอื่นๆไม่มีใครพูดอะไรตรงนั้นมีแต่บรรยากาศความโล่งใจยังไงกันล่ะเนี่ยมีคนตายขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะโอจิบ่นพึมพำระหว่างทางที่เดินกลับในหัวของผมนึกถึงคำทำนายของซากิมิชายหญิงฝ่ายละ2คนรวมเป็น4คนที่ต้องตายอุซุยคือคนที่หวังอยากให้คำทำนายเป็นจริงแต่เจ้าตัวกลับมาตายไปเสียก่อนอีกไม่นานเหตุการณ์นี้คงจะเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศแต่ไม่มีหวังที่เจ้าตัวจะได้รับผลประโยชน์จากมันอีกแล้วก็บอกแล้วใช่ไหมโทกิโนะพูดด้วยเสียงเหนื่อยไร้เรี่ยวแรงคำทำนายของท่านสกิมิเป็นจริงเสมอเวลาแบบนี้ไม่ควรทำอะไรโดยไม่คิดนะพอพวกเราเดินอย่างไร้เรี่ยวแรงกลับมาถึงกล่องดวงตาปีศาจก็เห็นจุนกำลังถือไม้กวาดอยู่ที่ด้านขวาของทางเดินอ่ะกลับมากันแล้วจากการดอกไม้ที่วางไว้ตรงทางเดินคงโดนแรงสั่นสะเทือนจนตกลงมาเกลียดใบไม้สีเหลืองเล็กๆร่วงลงมากองรวมกันอยู่บนพื้นไม้ช่วยทำความสะอาดหรือจุนพยักหน้ารับเป็นการตอบคำถามของพ่อโชคดีที่จักรันไม่แตกดอกเอริกะสีเหลืองถูกจัดในจักรันอย่างเดิมที่ห้องครัวอันตรายเพราะมีถ้วยชามแตกเลยได้มาทำความสะอาดตรงนี้ครับคุณฮัตโตริอยู่ในห้องครัวพอพวกเราเข้าไปในห้องครัวปรากฏว่าตัวริกเก็บกวาดทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเศษถ้วยชามที่แตกก็ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ไว้ในถุงพลาสติกอย่างดีพอไลน์เห็นว่าในกลุ่มพวกเราไม่มีอุสุยกลับมาด้วยจึงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบกว่าครั้งไหนเป็นโชคร้ายของคนอุสุยแต่ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาระวังตัวตามคำที่ท่านซากิมิเตือนก็อาจจะมีอนาคตที่ต่างออกไปจากนี้พอได้แล้วจิจิดะตะโกนก็แค่เรื่องมึงเอิญสากิมิได้บอกหรือเปล่าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในโลกนี้มีคนตายทุกวันนั่นแหละพวกคำทำนายส่วนมากก็เอามาเติมเสริมแต่งทีหลังให้ดูสมจริงเท่านั้นน่ะแต่โตริไม่สะทกสะท้านกับคำตอบแบบนั้นแม้แต่น้อยลืมไปแล้วหรือคะท่านสากิมิทำนายไว้ว่าที่เขตหมากกันและใน2วันนี้จะมีคนตายถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กันเชียวที่จะเกิดขึ้นน่ะแต่ก็ไม่เป็นศูนย์นี่นะจิจิดะยังคงโต้กลับอย่างไม่ลดละแต่ก็หาอะไรที่มีเหตุผลมากพอมาโต้ไม่ได้จึงใช้มือปัดเศษโครนที่ติดเสื้อผ้าด้วยท่าทางหงุดหงิดนั่นอะไรนะ
ผมหันไปมองตามเสียงโทกิโนะหล่อนยืนอยู่ที่ตรงประตูทางเข้าประจันหน้ากับโทอิโร่อยู่โทอิโร่ซึ่งทำกระเป๋าหายไปเพราะความวุ่นวายจากแผ่นดินไหวกำลังยืนถือสมุดวาดรูปด้วยหันรูปออกด้านนอกโทกิโนะคงเห็นว่าเป็นรูปภูเขาถล่มจึงทำหน้ารังเกียจอย่างช่วยไม่ได้มีคนโดนฝังทำเป็นต่อหน้าแท้ๆเธอยังมีกระใจวาดรูปอีกหรือไงตอนนั้นที่เกย์โนอยู่ในกล่องดวงตาปีศาจคงจะคิดว่าโทอิโร่วาดรูปนี้หลังจากเกิดภูเขาถล่มแล้วอันนี้มันแย่จริงๆอ่ะสุดท้ายก็เหมือนกับนักข่าวที่หาประโยชน์จากความทุกข์ของคนอื่นสินะไม่น่าแปลกที่โทเกย์โนจะเข้าใจผิดแต่โทอิโร่ซึ่งอยู่ดีๆก็โดนกล่าวหาผิดๆเริ่มเปลี่ยนสีหน้าอย่ามาพูดพลอยๆนะคนที่แทรกเข้ามาก่อนไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุงอิสวะรุ่นพี่วาดรูปนี้ขึ้นมาก่อนเกิดแผ่นดินไหวถ้าคิดว่าโกหกก็ถามคุณชิจิดะหรือว่าคุณฮารุมะก็ได้ทั้งโทกิโนะและโอจิต่างมองมาทั้งผมนั้นไปถามฮิรุโกะว่าคุณจะทำอย่างไรดีหล่อนทำหน้าไม่สบอารมณ์จิกตาไปที่คุงอิสวะคงจะโกรธที่คุงอิสวะพูดเรื่องที่โทอิโร่พยายามจะปกปิดเป็นความลับออกไปแต่คุงอิสวะยังไม่ยอมหยุดคว้าสมุดวาดรูปจากมือของโทอิโร่แล้วยื่นให้โทกิโนะดูรูปที่วาดมาจนถึงเมื่อวานไม่ใช่แค่ภูเขาถล่มนะดูสิสะพานที่โดนไฟไหม้เมื่อวานแล้วก็อุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาที่นี่ด้วยรุ่นพี่ทำนายอนาคตที่จะเกิดรอบตัวได้ไม่ได้ตั้งใจจะทำเรื่องร้ายๆเลยนะคุงอิสวะพอได้แล้วโทอิโร่พยายามจะห้ามแต่โอจิขัดขึ้นมาซะก่อนเมื่อวานตอนที่อยู่ในห้องครัวก็สมุดวาดรูปขึ้นมาวาดนี่นาเวลาไล่เลี่ยกับตอนเกิดเหตุไฟไหม้สะพานด้วยอ่ะเป็นความจริงเหรอเนี่ยซันโทกิโนะขึ้นเสียงด้วยความสงสัยแหมวาดรูปสะพานไฟไหม้เอ่ยภูเขาถล่มเอ่ยมันจะเหมาะเจาะอะไรกันขนาดนั้นที่ทำตัววนเวียนสืบเรื่องท่านสักกิมิก็น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของเธอทั้งหมดก็ได้หมายความว่ายังไงคะแผ่นดินไหวนั่นอาจจะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแต่เป็นฝีมือคนก็ได้นี่นาอย่างเช่นไปวางระเบิดไว้บนเขาพอวาดรูปเสร็จนะก็กดให้มันระเบิดพอถูกไล่ต้อนอย่างไม่เคยคิดมาก่อนคุงอิสวะก็เถียงด้วยน้ำเสียงกลัวๆแต่คุณเชื่อเรื่องการทำนายอนาคตไม่ใช่หรือไงนี่อย่ามาเทียบกันได้มั้ยคำทำนายของท่านสกิมินะมีให้เห็นมาตลอดเป็นเรื่องจริงที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ส่วนรูปของพวกเธอน่ะเหมือนตั้งใจว่าได้ออกมาตรงมาดูปลอมน่ะคำพูดแต่งใจทำให้คุงอิสวะเงียบไปชิชิดะซึ่งเงียบมาตลอดก็พูดขึ้นอย่างไม่ไหวหน้าแต่ว่านะคุณโทกิโนะที่คุณพูดมานอกจากโทอิโร่แล้วยังรวมสากิมิได้ด้วยนะหมายความว่ายังไงอะคะก็สากิมิทำนายอนาคตได้ตรงถึงได้เป็นที่เคารพในโยชิมิใช่ไหมงั้นถ้าเรื่องที่ทำนายก็อาจจะเป็นฝีมือของใครก็ได้เหมือนกันนี่และคราวนี้ที่บอกว่าจะมีคนตาย4คนก็เลยต้องทำให้มีเหตุภูเขาถล่มนอกจากสกิมิแล้วอาจจะมีคนอื่นที่เคารพบูชาคอยร่วมมือด้วยก็ได้คราวนี้ฮัตโตริโตกลับคนอื่นที่ว่าน่ะคุณหมายถึงฉันถูกต้องไหมคะคุณเข้าใจแบบนั้นหรอผมก็แค่ชี้เห็นความเป็นไปได้ตามตรรกะนะงั้นก็จะตอบตามตรรกะนะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวฉันอยู่ในห้องครัวอยู่กับจูลูกชายที่คุณมาฝากไว้ไงแบบนี้จะไปกดระเบิดให้ตรงกับเวลาที่พวกคุณเดินอยู่ข้างนอกทันได้ยังไงเมื่อเห็นชิชิดะนิ่งเงียบฮัตโตริจึงพูดต่อในทางกลับกันคุณโทอิโร่อยู่ใกล้ๆคุณอุซุยนิดเดียวใช่ไหมคะงั้นก็เป็นไปได้มากกว่าจะรอให้คุณอุซุยไปยืนอยู่ตรงจุดจากนั้นวาดรูปขึ้นมาก่อนจะกดระเบิดคนที่น่าสงสัยก็คือคุณโทอิโร่นั่นแหละว่าไงนะคงเอสวะเริ่มโมโหที่โทอิโร่ถูกว่าร้ายคำทำนายของรุ่นพี่เป็นความจริงนะถ้าคิดว่าโกหกก็ตรวจดูได้เลยอยากให้ทำเหมือนกันแหละจะได้รู้ว่ารุ่นพี่วิเศษแค่ไหนพอได้แล้วเสียงเกรียวกราดนี้ดังกว่าเสียงชิจิดะหลายสิบเท่าทำให้พวกเราตกใจโทอิโร่ซึ่งดีกับทุกคนมาตลอดเหลือกตาระเบิดความโกรธออกมาพูดอยู่นั่นแหละพอได้แล้วนายคิดอะไรอยู่ฉันบอกเมื่อไรกันว่าอยากเป็นผู้มีพลังวิเศษนะก็ทุกคนไม่เชื่อรุ่นพี่อ่ะผมก็เลยต้องอธิบายหนวกหูน่ารำคาญอะไรกันนักหนาเนี่ยแย่ที่สุดเลยเสียงเกรียวกราดของโทอิโร่ทำให้ทุกคนเงียบผมจึงเห็นโอกาสที่จะพูดแทรก
ฟังหน่อยนะครับเหตุการณ์ภูเขาถล่มนั้นไม่ได้เกิดจากระเบิดแต่เกิดจากแผ่นดินไหวตามธรรมชาติครับก่อนแผ่นดินไหวผมรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนก่อนด้วยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงระเบิดครับความรู้สึกนั้นเชื่อถือได้แค่ไหนกันฮัตโตริถามด้วยเสียงราบเรียบตามหน้าที่ผมเคยอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนอยู่มัธยมต้นแล้วจุดที่คุณอูซุยเกิดเรื่องก็ห่างจากพวกเราไปไม่ถึง20เมตรถ้ามีคนถามก็เสี่ยงเกินไปไม่มีคำพูดโต้กลับชิชิดะเองที่เป็นคนพูดว่าเป็นฝีมือคนทำก็ยอมรับอย่างเสียไม่ได้และสรุปว่างานทั้งหมดก็เป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรอไม่มีทั้งคนรับและปฏิเสธในเวลานี้ทุกคนต่างก็เหนื่อยไม่มีใครอยากจะลุกขึ้นมาเถียงให้เสียอารมณ์อีกแต่ต้องยอมรับว่าความกดดันท่ามกลางความเงียบกำลังแผ่กระจายไปทั่วทั้งห้องความหวาดระแวงสงสัยในตัวสมาชิกที่เกาะตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้กำลังเพิ่มผุนขึ้นและมุ่งตรงไปที่โทอิโร่ผมถามผลการสำรวจจากโอจิเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุยไม่มีทางเลยบนเขาต้องแหวกหญ้าและต้นไม้เข้าไปไม่งั้นก็เดินไม่ได้แล้วตามต้นไม้ก็มีรอยเล็บหนีหลายที่ผมก็เลยรีบกลับลงมานี่แหละเขาตอบเหนื่อยอย่างไร้ความหวังก็จะรู้สึกตัวก็ล่วงเลยเวลาเที่ยงไปแล้วฮัตโตริถามว่ามีใครต้องการมื้อเที่ยงบ้างแต่ไม่มีใครบอกว่าหิวเลยมีแต่โทกิโนะที่บ่นเรื่องเนื้อตัวสกปรกจึงสลัดมื้อเที่ยงและขอให้เตรียมน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำแทนคุณอุซุยตายแล้วการเข้าพบท่านสกิมิยังจะมีอยู่ไหมคะถ้าเป็นไปได้จะมีเรื่องอยากจะถามแบบตัวต่อตัวฮิรุโกะบอกคำต้องการฮัตโตริหยุดคิดก่อนที่จะตกลงก่อนอื่นคงต้องบอกเรื่องคุณอุซุยก่อนแล้วจะลองขอให้นะรอที่ห้องไปก่อนถ้างั้นขอให้มาเรียกที่ห้องคุณฮารุมะด้วยนะคะขณะที่ฟังเสียงสนทนาผมก็ใช้ความคิดไปด้วยเริ่มมีคนตายไป1คนแล้วถ้าคำทำนายเป็นจริงแล้วก็ในช่วงเวลา36ชั่วโมงจากนี้ไปจะต้องมีคนตายอีก3คนบทที่6พวกเราสลายตัวก่อนจะได้ตกลงกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปตั้งใจว่าจะช่วยกันหาทางออกไปจากที่นี่แต่กลับทำให้ทุกคนหมางเหมิงกันมากกว่าเดิมอย่างน่าเสียดายระหว่างรอฮัตโตริมาเรียกที่ห้องผมกับฮิรุโกะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเน้นเรื่องรูปวาดของโทอิโร่มากกว่าการตายของอุซุยอุบัติเหตุรถบัสชนหมูป่าไฟไหม้สะพานภูเขาถล่มจากแผ่นดินไหวพวกผมสองคนเห็นกับตาตัวเองว่าเหตุเกิดหลังจากที่โทอิโร่วาดรูปทั้ง3ครั้งจึงไม่อยากจะสรุปว่าเป็นเรื่องบังเอิญปกติถ้าเจอแบบนี้ก็คงจะเห็นด้วยกับคุณชิชิดะว่าเป็นการวางกลลวงของคุณโทอิโร่แต่แผ่นดินไหวเกิดตามธรรมชาติทำให้มีคนตายตามคำทำนายของท่านสกิมิตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลมาหักล้างวิหารวิเศษของทั้งคุณโทอิโร่แล้วก็ท่านสกิมิสินะฮิรุโกะใช้ผ้าประกอบผืนใหญ่มาคลุมเขาแล้วใช้มือสางผมให้เศษดินและฝุ่นร่วงออกมาพรางพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็ไม่เชื่อเรื่องพลังวิเศษอะไรนั่นหรอกนะแต่ถ้าท่านสกิมิเกี่ยวข้องกับการวิจัยขององค์กรมาดาระเมะจริงแล้วก็คงจะไปเสดลำบากหน่อยผมเห็นด้วยทั้งหมดเป็นเรื่องที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติแต่มีความลึกลับเหนือจริงเต็มไปหมดแต่องค์กรมาดาระเมะก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือหนึ่งในเหตุการณ์ทะเลสาบซาเบอาที่พวกผมเจอเข้ากับตัวเองเพราะการปฏิเสธอะไรบางอย่างเพียงเพราะไม่เคยมีมาก่อนนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือทฤษฎีการสมมติฐานของผมถ้าคำทำนายของท่านสกิมิกับคุณโทอิโร่เป็นเรื่องจริงล่ะฮิรุโกะเริ่มพูดช้าๆถ้าเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็อาจจะเลี่ยงเหตุร้ายแรงได้แต่พอนึกถึงคำทำนายของท่านสกิมิคราวนี้มีรายละเอียดน้อยมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ทะเลสาบซาเบอาแล้วก็ไฟไหม้ที่ตึกโอซาก้าใช่คำทำนายบอกเพียงแค่จะมีคนตายเป็นชายสองหญิงสองที่เขตมากันแต่รายละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือสาเหตุการตายนั้นไม่มีบอกไว้เลยจึงวางแผนรับมือได้ยากส่วนรูปของคุณโทอิโร่จะวาดสภาพแวดล้อมของที่เกิดเหตุแต่ปัญหาก็คือระยะเวลาหลังจากวาดเสร็จจนกระทั่งเกิดเหตุแทบจะไม่มีเวลาให้ทำอะไรเลยเหตุไฟไหม้สะพานเรายังไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดแต่อุบัติเหตุรถบัสและภูเขาถล่มเกิดขึ้นหลังจากวาดรูปเสร็จไม่กี่นาที
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องตามดูโทอิโร่ตลอดเวลาถึงจะหลีกเลี่ยงเหตุอันตรายได้ขณะที่เรายังหาแผนรับมือไม่ได้อยู่นั้นฮิรุโกะก็พูดขึ้นว่าฉันไม่ควรพานายมาด้วยจริงๆนั่นแหละแย่แล้วเริ่มขมวดคิดลบที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณฮิรุโกะซะหน่อยแต่ฉันมาคนเดียวได้อะมาถึงขนาดนี้แล้วจะกลับไปคิดเรื่องก่อนออกเดินทางอีกผมเก็บความรู้สึกรำคาญนี้ไว้ในใจจะให้ผมบอกสกิครั้งว่าการเดินทางมาด้วยกันอย่างนี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะไม่เตรียมใจมาก่อนว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นหากฮิรุโกะมาที่นี่คนเดียวผมก็ต้องเป็นห่วงอยู่ฝ่ายเดียวความรู้สึกผิดของคุณมันผิดที่ผิดเวลาเพราะเรามาที่นี่ไม่ได้มาเที่ยวแต่มาเพื่อข้อมูลขององค์กรมาดาระเมะแล้วก็ผมขอเถียงกลับสักครั้งทำให้เราเจอกับที่ตั้งขององค์กรรวมทั้งคนที่เคยเป็นผู้ถูกทดลองและวิจัยอย่างท่านซากิมิพวกเราไม่ได้ทำอะไรพลาดเลยนะจริงไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านซากิมิเพื่อได้ข้อมูลขององค์กรมากที่สุดแล้วกลับบ้านยังปลอดภัยที่ต้องคิดน่ะก็มีแค่นี้เองเออก็จริงเนาะฮิรุโกะยังคงก้มหน้าแต่ก็ยังยอมรับและทิ้งความกังวลไปถ้างั้นฉันก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้เวลาเลยบ่ายโมงไปเล็กน้อยฮาโตริก็มาเรียกพวกเราต่างจากเมื่อวานตรงที่วันนี้มีแค่พวกเราสองคนที่ถูกพาไปที่ห้องของซากิมิซึ่งเป็นห้องเดิมกับเมื่อวานฮาโตริเล่าว่าซากิมิอยากจะถามเรื่องราวโดยละเอียดจากโทอิโร่จึงจัดให้เข้าพบทีหลังฮาโตริพาพวกผมมาถึงหน้าประตูแล้วก้มศีรษะลงเชิญทั้งสองคนได้เลยค่ะฉันจะอยู่ที่ครัวหากมีอะไรก็เรียกได้ถ้าเป็นพวกคุณจะไม่ห่วงหรอกแต่ก็ระวังอย่าให้ท่านซากิมิรู้สึกเครียดหรือตื่นเต้นด้วยนะคะหลังจากยืนส่งฮาโตริจนเดินหายเข้าไปในครัวพวกเราก็เคาะประตูก่อนจะเดินเข้าไปไซตานแหลมคมราวกับสัตว์ล่าเนื้อของซากิมิซึ่งนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือมองมาอย่างพวกเราบนโต๊ะเขียนหนังสือเมจิกันปักดอกไม้ดอกสีขาวดอกเล็กแบบเดียวกับเมื่อวานฮิรุโกะใช้มันเป็นหัวข้อเริ่มการสนทนาดอกไม้สวยดีนะคะเมื่อเช้าเห็นปลูกอยู่ที่หลังอาคารชื่อดอกเอริกะใช่ไหมคะคุณยาสุโกะเป็นคนปลูกนะหล่อนเป็นคนช่างเอาใจน้ำเสียงของซากิมิไม่รู้สึกว่าน่าเกรงขามเท่าเมื่อวานได้ยินว่าคุณฮัตโตริย้ายมาที่นี่เมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นก็ดูแลท่านซากิมิมาตลอดเลยเหรอคะฉันเคยบอกแล้วว่าหล่อนยังสาวอยู่มาอยู่ในป่าเขาแบบนี้มันไม่มีอนาคตแต่เห็นแบบนั้นจริงๆแล้วหล่อนเป็นคนหัวแข็งไม่เบาเลยนะการพูดของซากิมิเข้าใจง่ายไม่มีวี่แววว่าการรู้คิดเสื่อมถอยแต่กล่องยาซึ่งวางไว้ข้างๆร่างกายผ่ายผอมนั้นบ่งบอกถึงอาการป่วยบางอย่างซากิมิคงจะมองออกจึงเข้าเรื่องที่พวกเราอยากคุยนักข่าวนั่นตายไปเสร็จแล้วถึงเจ้าตัวจะเป็นคนหาเรื่องใส่ตัวแต่ก็น่าสงสารเพื่อเหมือนการตายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่ฮิรุโกะก็เพียงหน้ารับค่ะฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่โยชิมิถึงได้กลัวคำทำนายกันนักพวกเธอสนใจคำทำนายของฉันเพราะอ่านนิตยสารนั่นใช่ไหมเมื่อวันนี้พวกเราจบการพูดคุยแบบค้างคาแต่หล่อนยังจำได้ก็อดรู้สึกประหลาดใจที่คำทำนายของคุณเป็นเรื่องจริงหลายเรื่องแต่เหตุผลที่พวกเราสนใจท่านซากิมิไม่ได้มีแค่นั้นนะคะไม่เท่ารีตามองพวกเราอยู่ในเหตุการณ์การก่อการร้ายที่ทะเลสาบซาเปอาซึ่งคนเคยทำนายตอนหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ก็ได้รู้ว่าการก่อการร้ายครั้งนั้นมีคนเอาการทดลองขององค์กรมาดาระเมะมาใช้แล้วก็มาเจอข้อความในนิตยสารที่เผยแพร่เกี่ยวกับการทำนายของคุณและองค์กรปริศนาก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาดวงตาเล็กๆทั้งสองข้างซึ่งซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาของซากิมิส่องประกายความมุ่งมั่นเราคิดว่าคำทำนายเหตุการณ์ที่ทะเลสาบซาเบอาอาจจะเกิดมาจากคนขององค์กรมาดาระเมะเอาข้อมูลมาบอกแล้วท่านซากิมิก็อาจจะยังติดต่อกับคนขององค์กรมาดาระเมะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ฮิรุโกะตัดบทพูดไปตามตรงเพื่อดูท่าทีของผู้ฟังซากิมิเอื้อมมือไปหยิบถ้วยชาซึ่งวางอยู่ใกล้ๆขึ้นมาดื่มก่อนจะท้อในใจไม่นึกเลยที่อายุขนาดนี้แล้วยังต้องมาได้ยินเรื่องชื่อขององค์กรนี้จากปากของคนอื่นหรือว่าสลายตัวไปนานแล้วตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วหรือคะก่อนที่ฮิรุโกะจะจดจ้องเพื่อจับโกหกแม่เท่าก็ตอบอย่างชัดเจน
จะให้สาบานก็ได้ตั้งแต่วันที่พวกเขาออกมาจากที่นี่เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วฉันไม่เคยได้พบใครอีกเลยคำทำนายการก่อการร้ายก็มีมาก่อนนานแล้วฉันเตือนคนในโยชิมิทุกคนไม่ให้เข้าไปใกล้บริเวณนั้นไปถามคนในหมู่บ้านดูก็ได้แต่ฮิรุโกะยังคงถามเรื่องขององค์กรต่อไปจริงอยู่ที่องค์กรมาดารเมสได้เริ่มบทบาทผู้ค้นคว้าวิจัยรายใหญ่ไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีผลทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งใหญ่ฉันทราบมาว่าองค์กรมาดารเมสมีสถานที่ทำการทดลองแปลกๆหลายแห่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกและอยากจะขอให้คนบอกเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรเท่าที่รู้ทั้งหมดค่ะคำตั้งใจคงจะสื่อไปถึงซากิมิพูดเบาๆงั้นหรือแม่เท่านิ่งเงียบเหมือนมองไปไกลแสนไกลก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าซ้อยอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนองค์กรมาดารเมะเคยเป็นสวนจำลองแห่งความเป็นไปได้เป็นคำที่นักวิจัยซึ่งเคยอยู่ที่นี่พูดต่อๆกันมาสวนจำลองแห่งความเป็นไปได้ผมทวนคำนี้อีกครั้งในใจมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปในโลกใบนี้บางอย่างที่คิดว่าดีอาจจะส่งผลร้ายส่วนภัยพิบัติก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโชคดีได้เห็นชัดที่สุดก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเทคโนโลยีที่มีไว้เพื่อช่วยชีวิตก็นำมาใช้ฆ่าคนได้ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ในสงครามก็มาช่วยชีวิตในปัจจุบันให้มีความสะดวกมากขึ้นไม่เพียงแต่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือ GPSเป็นที่รู้กันดีว่าทั้งอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเริ่มพัฒนามาจากเทคโนโลยีทางการทหารและนำมาพัฒนาต่อเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ในทางกลับกันดินระเบิดไดนามิตซึ่งนำมาเพื่อธุรกิจก่อสร้างก็ถูกนำมาใช้ในสงครามอย่างที่เรารู้กันดีและยังมีสารกำจัดวัชพืชที่นักปรึกษาวิทยาคิดค้นขึ้นเพื่อการเกษตรแต่กลับถูกมาใช้ในสงครามเวียดนามทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในยามสงครามซึ่งเป็นสภาวะนอกกรอบเหตุผลหรือศีลธรรมจะเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นสากิมิหยุดพูดแล้วไออย่างหนักเป็นอาการไอที่ไม่ได้มาจากการเป็นหวัดแต่เป็นอาการของโรคบางอย่างที่ค่อยๆกัดกร่อนชีวิตไปทีละน้อยผมลุกขึ้นเร็วกว่าฮิรุโกะเล็กน้อยและอ้อมไปด้านหลังแม่เท้าเพื่อลูบหลังให้ผมสัมผัสได้ถึงกระดูกสันหลังที่ปนออกมาจากร่างกายพ่ายพร้อมอย่างน่าตกใจขอโทษนะพ่อหนุ่มเรียกคุณฮาโตริมาดีกว่าไหมครับไม่เป็นไรพูดถึงไหนแล้วล่ะอ๋อใช่สงครามจะทำให้เทคโนโลยีพัฒนาถึงขีดสุดในทางกลับกันเวลาสุขสงบผู้คนจะเกิดความกลัวในการเปลี่ยนแปลงจึงระวังการพัฒนาเทคโนโลยีองค์กรมาดารเมะเป็นองค์กรที่ไม่ยึดติดกับกรอบนั้นแต่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่องการวิจัยและค้นคว้าที่ไม่ยึดติดกับกรอบของเหตุผลและจริยธรรมฮิรุโกะพึมพำเบาๆคงจะนึกถึงเรื่องที่ทาเดซามซาเบอาขึ้นมายกตัวอย่างการทำโคลนนิ่งมนุษย์ในประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายห้ามและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันก็ยังมีการโต้แย้งว่าอันตรายอยู่จากมุมมองของผู้สังเกตการการแพร่หลายของการค้นคว้าวิจัยแล้วถือว่าเป็นการควบคุมอย่างเห็นได้ชัดองค์กรมาดารเมสได้สร้างสวนจำลองขึ้นมาสำหรับการค้นคว้าวิจัยโดยไม่ถูกควบคุมหรือแทรกแซงจากภายนอกเลยแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กันแบบไม่มีกฎระเบียบหรอกนะในส่วนนอกจากนักวิจัยแล้วยังมีผู้ดูแลที่องค์กรส่งมาเพื่อดูรายงานการวิจัยและคอยจับตาไม่ให้นักวิจัยทำอะไรเลยเถิดฮิรุโกะม้วนผมปล่อยเล็กๆมาแตะที่ปากหมายความว่าแนวทางขององค์กรมาดารเมะก็คือไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าวิจัยอะไรก็ตามไม่มีทั้งดีหรือชั่วแล้วแต่ว่าคนที่นำไปใช้จะเลือกใช้ทางไหนเพราะการค้นคว้าวิจัยทำกันในส่วนจำลองที่ตัดขาดจากภายนอกสินะคะตอนนั้นระหว่างเรื่องข้อมูลรั่วไหลกันมากฉันเองก็อยู่แต่ทางฝั่งนี้เพราะต้องระวังไม่ให้คนในโยชิมิเห็นเข้าจนคนขององค์กรถอนตัวออกไปเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วองค์กรมาดารเมะได้รวบรวมคนที่ถูกพูดถึงว่ามีพลังจิตสามารถมองเห็นและทำนายอนาคตได้มีทั้งหมอดูชื่อดังนักบวชแม้แต่คนที่มีข่าวลือแปลกๆส่วนซากิมิเป็นผู้สืบทอดยานวิเศษของผู้ที่เกิดในตระกูลมิโกะของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งซ่อนลึกอยู่ในหุบเขาเป็นคนที่มีความสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาชีพการทำป่าไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านเริ่มเสื่อมถอยและมีรายได้ลดลงจึงหันมาร่วมมือกับเรื่องการวิจัยกับองค์กรมาดาระเมะเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ในตอนนั้นแม่เท่ามีอายุเพียง20ปีถ้าบอกว่าเป็นการให้ความร่วมมือก็ฟังดูดีอยู่หรอกแต่ความจริงแล้วมันคือการขายแม่เท่าให้กับองค์กรต่างหากแล้วองค์กรมาดาระเมะก็จ่ายเงินก้อนโตให้กับชาวบ้านในโยชิมิเพื่อปิดปากไม่ให้ใครพูดอะไรแล้วเริ่มก่อสร้างห้องวิจัยและเริ่มการวิจัยค้นคว้าเรื่องพลังเหนือมนุษย์นำโดยนักวิจัยหนุ่มเพื่อซึ่งมีผู้ช่วยติดตามมา1คนและนักวิจัยจากองค์กรมาดาระเมะอีก3คนรวมกับผู้รักษาความปลอดภัยและผู้ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยแล้วในตอนนั้นน่าจะมีคนทำงานที่นี่ประมาณ10กว่าคนได้ผู้รับความวิจัยที่ถูกพามาในตอนแรกมี11คนทำให้ทุกคนต่างต้องแบ่งห้องนอนกันแต่เนื่องจากพวกเขาสามารถจะโกหกและใช้เล่ห์ลวงจึงลดจำนวนลงเรื่อยๆจนนับนิ้วได้ภายในเวลาเพียงครึ่งปีสำหรับคุณแล้วการวิจัยเป็นเรื่องที่ลำบากไหมครับผมผ่านเหตุการณ์ที่ทะเลสาบซาเบอามาแล้วจึงอดคิดไม่ได้ว่าการค้นคว้าวิจัยที่กล่องดวงตาปีศาจก็คงจะไร้มนุษยธรรมเหมือนกันแต่ซากามิกลับปฏิเสธการวิจัยมีแนวคิดว่าต้องลดแรงกดดันในจิตใจให้มากที่สุดเพื่อที่จะขับพลังเหนือมนุษย์ให้แสดงออกมาเต็มที่พนักงานที่นี่มีแต่คนใจดีแต่ว่าซากามิเริ่มพูดช้าลงต้องทำผลงานให้ได้ตามที่คาดหวังทำให้พยายามอย่างสุดชีวิตทุกวันถ้าถูกคิดว่าเป็นตัวปลอมก็คงจะกลับบ้านเกิดไม่ได้อีกแล้วเพราะคงถูกตราหน้าว่าทำให้คนอื่นตระกูลอับอายการมาที่องค์กรมาดาระเมะแห่งนี้ทำให้เส้นทางชีวิตของแม่เท่าคนนี้ต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองไปตลอดฮิรุโกะเริ่มถามเข้าเรื่องของพลังของซากิมิเมื่อวานที่บอกว่าข้อมูลบางส่วนของเหตุการณ์จะถูกส่งเข้ามาให้รู้และอยากถามถึงวิธีการทำนายของเหตุการณ์อย่างละเอียดค่ะแม่เท่าบ่นเบาๆกับตัวเองรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ก็ไม่มีท่าทีไม่พอใจก่อนอื่นต้องทำพิธีเพ่งจิตภาวนาถ้าเป็นไปได้ก็จะไปทำท่ามกลางธรรมชาติสำหรับที่นี่จะไปตรงหน้าน้ำตกที่อยู่ด้านหลังตึกนี้คงจะเป็นน้ำตกที่ไปสำรวจกันมาเช้าทั้งเช้าและเย็นครั้งละ2ชั่วโมงเพ่งจิตภาวนาได้ถึงวันเวลาสถานที่ที่อยากรู้หรือรูปแบบเหตุการณ์ไปด้วยพอทำติดๆกันสัก3วันหรือ1สัปดาห์ก็จะฝันเห็นเหตุการณ์และรายละเอียดถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตยิ่งไกลก็ยิ่งต้องใช้พลังเพ่งจิตภาวนามากขึ้นทั้งใช้พลังและเวลาไม่ได้ทำกันง่ายๆสินะคะซึ่งหลังๆมานี้สังขารไม่อำนวยแย่จริงๆเฮโรโกะยังไม่ออกตามซากิมิซึ่งนั่งขอตกง่ายๆแล้วทำไมองค์กรมาดาระเมะถึงได้ถอนตัวจากที่นี่ไปล่ะคะในเมื่อคุณยังคงทำผลงานเรื่อยๆก็ยังวิจัยเรื่องการทำนายต่อได้นี่คะซากิมิสายศีรษะเบาๆพอผ่านไปได้4ปีฉันก็ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ทำนายพลาดเหรอคะเปล่าเข้าทำนายถูกต้องทุกอย่างเพียงแต่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับองค์กรจนเป็นเรื่องใหญ่เพราะถูกหมายตาจากฝ่ายความมั่นคงเดิมทีองค์กรมีเส้นสายกับทางรัฐบาลดังนั้นทางฝ่ายความมั่นคงจะไม่เข้ามายุ่งแต่เพราะคำทำนายของฉันทำให้ฐานะขององค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงและเจตนาดีของการวิจัยก็ถูกปฏิเสธสุดท้ายฉันก็เป็นคนทรยศต่อความหวังของพวกเขาซากิมิไม่ได้อธิบายว่าเป็นเรื่องอะไรแต่มันทำให้การค้นคว้าวิจัยถึงทางตันพวกนักวิจัยต่างพากันออกจากที่นี่ไปโดยทิ้งซากิมิเอาไว้การเล่าเรื่องราวยาวๆคงทำให้เหนื่อยซากิมิจึงไอเบาๆพอดีกับที่ประตูห้องมีเสียงเคาะได้ยินเสียงฮัตโตริดังเข้ามาท่านซากิมิคะได้เวลาคนต่อไปแล้วค่ะผมเริ่มอ่อนนาฬิกาห้องเวลาผ่านไป1ชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวเลยโทอิโรคงจะรออยู่ข้างนอกอย่างใจจดใจจ่อขอคำถามสุดท้ายอีกคำถามเดียวค่ะฮิรุโกะยังไม่ยอมเลิกคุณโทอิโร่เด็กคนนั้นมีความสามารถอย่างรู้อนาคตได้ด้วย
ไม่ทราบว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นไหมคะพอรู้สึกจ่ายหายวาบกับคำถามที่นึกไม่ถึงซากิมิเมมปะแน่นก่อนจะหลบตาพวกเราแวบหนึ่งไม่มีเด็กผู้หญิงที่พบเมื่อวานน่ะคุณยาสุโกเวลาเข้าพบของพวกผมหมดลงพร้อมกับการเรียกฮัตโตริน่าเสียดายที่ได้ข้อมูลไม่มากเท่าไหร่ถ้าซากิมิพูดเรื่องจริงก็เท่ากับว่าพวกเราได้รู้เนื้อหาการค้นคว้าวิจัยที่เกิดขึ้นที่นี่ในสมัยก่อนแต่ตัวแม่เท่าเองขาดการติดต่อกับองค์กรไปนานแล้วจึงไม่มีข้อมูลปัจจุบันและสำหรับเรื่องการทำนายก็ไม่มีวิธีพิสูจน์อะไรเลยคงจะต้องปล่อยผ่านไปทั้งอย่างนี้ระหว่างกลับมาที่ห้องฮิรุโกะหยุดยืนที่หน้าประตูทางเข้าอย่างไม่ตั้งใจพอมองตามหล่อนไปเพราะอยากรู้อยากเห็นปรากฏว่าตุ๊กตาพายใหญ่สังเคราะห์ที่วางไว้หน้าห้องสำนักงานมันหายไปตัวนึงตุ๊กตาที่เดิมมีอยู่4ตัวแต่ตอนนี้เหลือแค่3ตัวตุ๊กตาฤดูใบไม้ผลิตุ๊กตาถือดอกซากุระหายไปจากตรงนั้นเสียแล้วตอนที่7พวกผมเอียงคอมองตุ๊กตาที่เหลือแค่3ตัวอย่างสงสัยฮัตโตริซึ่งกำลังจะเดินไปเรียกโทอิโร่บอกพวกผมว่าน้ำร้อนสำหรับอาบพร้อมแล้วตอนนี้คนอื่นๆกำลังใช้ห้องอาบน้ำกันตามคิวโดยโอจิซึ่งเป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนมาเรียกผมแล้วมื้อเย็นก็จะเสร็จประมาณ1ทุ่มขอให้มารวมกันที่ห้องครัวด้วยพูดจบฮัตโตริก็เดินจากไปผมแยกกับฮิรุโกะกลับมาที่ห้องเพื่อรอคิวอาบน้ำพรางคิดเรื่องตุ๊กตาที่หายไปมันชวนให้ผมนึกถึงนิยายลึกลับสืบสวนเรื่องหนึ่งที่จำนวนตุ๊กตาหายไปทีละตัวพร้อมกับมีคนตายเหมือนกันนิยายเรื่องนั้นก็คือ And Then There Were None จนศพสุดท้ายของอากาธาคริสตี้ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ไม่น่าเป็นไปได้ไม่สิการตายของอุสุยเป็นอุบัติเหตุไม่เหมือนในจนศพสุดท้ายอาจจะแค่ตกลงบนพื้นแล้วโดนใครเตะไปที่ไหนก็ได้หรือจุดลูกชายของชิชิดะอาจจะเอามาเล่นจนหายไปหรืออาจจะเป็นฝีมือใครที่อยากทำให้เป็นเรื่องลึกลับแค่การแกล้งกันเล่นๆไม่น่าจะมีความหมายอะไรระหว่างที่คิดอะไรเลื่อยเปื่อยผมก็รู้สึกง่วงแต่พอได้ยินเสียงจากทางเดินหน้าห้องก็ตาสว่างหันไปดูนาฬิกาซึ่งบอกเวลาบ่าย3โมงหมายความว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงไม่นานนักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูพอไปเปิดประตูก็เห็นโอจิเพิ่งอาบน้ำเสร็จยืนอยู่แย่จริงๆได้ยินแต่ว่าห้องผู้คนทั้ง2คนอยู่ชั้น1แต่พอเสียงดวงเคาะประตูห้องข้างๆได้ไปคุณเคนสเกะเปิดประตูออกมาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้กลัวแต่ก็รู้สึกผิดจริงๆฮะอ๋อแล้วผมให้คุณเคนสเกะใช้ห้องน้ำไปก่อนแล้วฟังแล้วคงจะเป็นโชคร้ายของเจ้าตัวจริงๆฮิรุโกะเป็นคนที่ระวังตัวไม่ให้ใครล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวอย่างมากการที่โอจิมาเคาะประตูโดยไม่ได้บอกกล่าวไว้ก่อนหล่อนคงจะง่ายประตูออกมารับด้วยท่าทางกล้าๆกลัวๆตอนแรกผมคิดว่าโอจิมาเพื่อแวะบอกเรื่องคิวอาบน้ำแต่เจ้าตัวกลับพนมมือพร้อมทำหน้าเจือนเพื่อขอร้องเรื่องที่นึกไม่ถึงคือว่าถ้ากางเกงในพอมีเหลือจะขอยืมได้ไหมผมนึกขึ้นได้ว่ามีเพียงผมฮิรุโกะและพวกคุงิสาวะเท่านั้นที่เตรียมชุดมาเปลี่ยนส่วนโอจิทิ้งของมีค่าและสัมภาระทั้งหมดไว้ที่รถบิ๊กไบค์โชคดีที่ผมเตรียมมาเผื่อ2ตัวกางเกงในถ้าหากขนาดตัวไม่ต่างกันมากก็พอที่จะใส่ได้ผมจึงให้เขาไปหนึ่งตัวแต่โอจิยังทำสายตาหลุกหลีกเหมือนอยากจะพูดอะไรต่อมีอะไรหรอครับเปล่าหรอกแค่คิดว่าเพื่อมีคนตายไปต่อหน้าต่อตาแท้ๆแต่คุณยังมีสติดีจริงๆนะที่ผมไม่ตื่นเต้นตกใจจนทำอะไรไม่ถูกก็เพราะได้เจอกับเหตุการณ์น่าเสียสยองกว่านี้มาแล้วต่างหากก็ต้องตกใจสิครับอีกนิดเดียวพวกเราก็จะโดนภูเขาถล่มไปด้วยแล้วอ่ะโอจิรีบหันไปมองรอบๆเพื่อดูว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นก่อนจะพูดเบาๆแล้วคิดว่ายังไงอ่ะที่คุณอุซุยตายเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงไหมหรือว่ามีใครในหมู่พวกเราเป็นคนฆ่าโอจิไม่ได้พูดออกมาแต่เมมปะนิ่งเงียบเขาอาจจะคิดว่าการสงสัยใครโดยไม่มีหลักฐานเป็นเรื่องน่าละอายหรือไม่ก็อาจจะคิดว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยโทษทีนะช่างมันเถอะขอบคุณสำหรับกางเกงในนะหลังจากนั้น
ผมไปอาบน้ำต่อจากฮิรุโกะเนื่องจากเป็นคนสุดท้ายจะคิดว่าจะแช่น้ำอุ่นจนพอใจแล้วค่อยกลับห้องเวลานั้นก็เกือบจะ4โมงเย็นแล้วพอเปิดเตาผิงเอาไว้ระหว่างที่ไปอาบน้ำห้องจึงอุ่นได้ที่ชวนให้ความง่วงงุนเข้าจู่โจมอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าที่เดินไปหลายที่ตั้งแต่เช้าผมคิดว่าฮิรุโกะคงจะหาทีหลังพรางนอนกริ้งตัวไปมาอยู่บนเตียงแล้วความรู้สึกของผมก็ดำดิ่งลงสู่ห้วงนิทราตอนที่8ผมถูกนำตัวลงเรือมาเพียงคนเดียวเรือลำนั้นโคลงเคลงอย่างหนักราวกับใบไม้เราอยู่ท่ามกลางคลื่นลมพายุบ้าคลั่งชั่วพริบตาผมถูกผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งแต่ก็เป็นใบหน้าที่พบเห็นได้ทั่วไปบีบคอจากนั้นผมมาอยู่ในบาร์เหล้าแห่งหนึ่งและกำลังดื่มเหล้าดีกรีสูงอย่างวัดก้าหรือบรันดีทั้งขวดการเปลี่ยนสถานที่แบบนี้ผมรู้ตัวดีว่าเป็นความฝันแต่ก็มิอาจสลัดตัวออกมาได้พอมาคิดทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เพราะความฝันมีการตรงกันอย่างหนึ่งนั่นคือให้ใจลำบากและคลื่นไส้ซึ่งสองอาการนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทันใดนั้นผมรู้สึกถึงสายลมสดชื่นพร้อมทั้งกำลังทุกขย่าตัวอย่างแรงฮารุมะเซงฮิรุโกะพอพยายามลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากก็เห็นใบหน้าสวยๆกำลังมองลงมาโดยมีประดานสีขาวเป็นฉากหลังแอบเห็นเพียงแวบเดียวว่าใบหน้านั้นบิดเบี้ยวเหมือนคนจะร้องไห้พอได้สติกลับมาก็รู้สึกเคลื่อนไส้อย่างมากฮิรุโกะเห็นอาการของผมจึงเดินไปที่ประตูและเปิดปิดประตูหลายครั้งเพื่อให้อากาศจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนและที่ฝั่งตรงข้ามโทอิโร่สุดตัวนั่งเธอสมุดวาดรูปอยู่ผมฝืนพูดด้วยกลั้นความอยากอาเจียนเอาไว้ฮิรุโกะเกิดอะไรขึ้นน่าจะเกิดจากคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษเตาผิงที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ได้ไม่ดีทำให้ออกซิเจนในห้องที่มีน้อยอยู่แล้วหมดเกลี้ยงเลยเป็นพิษไฟที่เตาผิงถูกดับไปแล้วฮิรุโกะคงจะจัดการก่อนจะปลุกผมขึ้นมาโชคดีอาการไม่หนักมากนักได้สูดอากาศใหม่ๆที่ถ่ายเทก็มาสักพักอาการคลื่นไส้ก็บรรเทาลงพอมองนาฬิกาซึ่งบอกเวลา 5:30 น.หลังจากอาบน้ำเสร็จเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งฮิรุโกะเล่าว่าหลังจากผมไปอาบน้ำหล่อนก็นั่งๆนอนๆรอให้ผมกลับมาที่ห้องสักครู่ใหญ่ๆก็มาเคาะประตูเรียกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีการตอบรับและประตูไม่ได้ล็อกจากด้านในตอนนั้นคิดว่าผมน่าจะใช้เวลาอาบน้ำนานจึงไม่ได้เปิดเข้ามาดูและกลับห้องไปก่อนผ่านไปได้ประมาณ30นาทีจึงออกมาจากห้องตัวเองอีกครั้งและเห็นโทอิโร่สุดนั่งอยู่ที่ทางเดินหน้าห้องน้ำในมือของโทอิโร่กอดสมุดวาดรูปเอาไว้แน่นขณะที่กำลังคิดอยู่ว่าหล่อนคงจะเข้าพบกับสากิมิแล้วแต่โทอิโร่กลับเข้ามาเกาะแขนแนมพร้อมทำท่าจะร้องไห้คุณเคซากิทำยังไงดีฉันทำมันอีกแล้วฮิรุโกะมองเห็นดินสอสีในมือของหล่อนจึงคาดเดาเหตุการณ์ได้โทอิโร่วาดรูปอีกแล้วจึงรีบเอาสมุดวาดรูปขึ้นมาดูในรูปมีเต่าผิงส่งเปลวไฟสีแดงสีดำที่เป็นเงาคนนอนอยู่บนเตียงและมีเงาดำของสัตว์ตัวเล็กอยู่ที่พื้นจากเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ทำให้คิดว่าเหตุต้องเกิดขึ้นในห้องใดห้องหนึ่งแน่ๆฉันก็เลยรีบมาที่ห้องนี้ก่อนจะเจอนายกำลังจะแย่อยู่อ่ะฮิรุโกะเล่าและสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นพรางตรวจดูเต่าผิงไปด้วยโชคดีที่ผมคิดว่าก่อนนอนฮิรุโกะคงจะแวะมาคุยด้วยจึงไม่ได้ล็อกกลอนจากในห้องส่วนโทอิโร่พอเข้ามาในห้องก็ดิ้นแต่ยืนเงียบทำหน้าตื่นกลัวว่าจะถูกกล่าวโทษเมื่อไหร่ดูแล้วต่อผิงก็ไม่ได้มีอะไรเสียหรือผิดปกตินะน่าจะเป็นอาการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่เต็มที่ทั่วๆไปมากกว่าคงเป็นเพราะตอนไปอาบน้ำเปิดทิ้งเอาไว้ด้วยละมั้งข้อสงสัยของผมทำให้ฮิรุโกะยิ่งหน้านิ้วคือขมวดเข้าไปใหญ่ก็อาจเป็นไปได้แต่ตอนเปิดประตูน่าจะมีอากาศจากข้างนอกเข้ามาพอสมควรนะช่องระบายอากาศก็มีใกล้ๆเพดานมีช่องระบายอากาศเล็กๆอยู่ถึงประตูจะปิดแต่ก็ไม่น่าจะทำให้ขาดออกซิเจนแล้วฮิรุโกะก็พบอะไรบางอย่างใต้เตียงนี่มันเราใช้ปลายรองเท้าผ้าใบเขี่ยสิ่งหนึ่งออกมานั่นคือซากหนูตายแห้งๆตัวเล็กๆกว่ากำปั้นเล็กน้อยนี่พมดสติเพราะขาดอากาศหายใจในห้องที่มีซากหนูตายหรือนี่
โทอิโร่ทำนายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำอีกครั้งแล้วซางหนูนี่เมื่อวานนี้ไม่มีนะขอโทษค่ะผมนั้นไปมองเซมแผ่วเบาเห็นโทอิโร่น้ำตาไหลพยายามจะขอโทษผมขอโทษนะคะเป็นเพราะฉันแท้ๆถ้าใช้อีกนิดเดียวคุณฮารุมะก็อาจจะตายได้เลยโทอิโร่พูดคำว่าคุณฮารุมะก็เป็นเพราะเจ้าตัวยอมรับแล้วว่ารู้ว่ากับเหตุภูเขาถล่มคร่าชีวิตอุสุยนั่นเกี่ยวข้องกันพลังอะไรแบบนี้ฉันไม่ต้องการซะหน่อยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทุกครั้งที่ภาพต่างๆมันผุดเข้ามาในความคิดกล้ามตัวเองไม่ให้วาดไม่ได้กว่าจะรู้ตัวทุกอย่างก็จบลงไปแล้วเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตลอดเลยไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดคุณโทอิโร่ซะหน่อยฮิรุโกะพยายามปลอบแต่โทอิโร่หวีดร้องและใช้มือขยี้ผมจนกระเซิงเกิดเรื่องร้ายแรงติดๆกันขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อไปอาจจะมีคนตายเพราะฉันก็ได้ไม่ใช่หรอกที่คุณอุสุยตายไม่ใช่ความผิดของคุณโทอิโร่เลยคนที่โดนสาปคือฉันฉันนี่แหละที่ควรจะตายไม่ใช่นะฮิรุโกะทำเสียงเข้มทำให้อาการฟุ่มฟายของโทอิโร่สงบลงหล่อนจ้องใบหน้าเปื้อนน้ำตาของโทอิโร่ถ้าเรื่องคำสาปอะไรนั้นมีจริงแล้วก็นะคำสาปของฉันคงจะแรงกว่าเธอซะอีกเพราะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็มีคนในครอบครัวฉันต้องตายไปแบบนับนิ้วมือสองข้างไม่พอแล้วล่ะเป็นเพราะช็อกกับคำสารภาพที่น่าตกใจทำให้สาวน้อยหยุดสะอื้นฮิรุโกะยิ้มให้สาวน้อยที่กำลังทำหน้าแปลกใจเรื่องจริงนะเพราะเรื่องนี้ทำให้ฉันโดนตัดขาดจากทางบ้านแต่ฉันไม่อยากตายแล้วก็ไม่อยากให้ใครตายด้วยฉันต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่เธอเอารูปมาให้ดูเลยวิ่งมาช่วยฮารุมะได้ทันเวลาไงคำพูดนั้นทำให้โทอิโร่ร้องไห้จะต้องเช็ดน้ำตาปล่อยๆผมนึกไม่ถึงว่าฮิรุโกะจะพูดเรื่องของตัวเองขึ้นมาจึงรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างคงจะเห็นภาพของโทอิโร่ซึ่งถูกครอบงำด้วยพลังวิเศษที่อธิบายไม่ได้ซ่อนทับกับตัวเองสำหรับฮิรุโกะแล้วการแก้ปัญหาด้วยการเลือกปลิดชีพตัวเองเพราะทุกคนอื่นตราหน้าว่าเป็นตัวสวยนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้วเรื่องของพวกเราให้คุณโทอิโร่ฟังน่าจะดีกว่าไหมนั่นสินะฮิรุโกะก็คิดเหมือนกันจึงบอกให้โทอิโร่นั่งลงข้างๆผมแล้วเริ่มเล่าเรื่องจำองค์กรมาดาระเมะที่คุณฮัตโตริพูดถึงเมื่อวานได้ไหมเพราะเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์กรนี้ก็เลยมาที่นี่แต่พอไปถามท่านสาวกิมิตรงๆกลับไม่ได้ข้อมูลรายละเอียดอะไรเลยอ๋อทันใดนั้นโทอิโร่มีท่าทีตอบสนองพวกคุณแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการวิจัยในตอนนั้นก็พอใช่ไหมคะรู้ด้วยหรอผมกับฮิรุโกะถามขึ้นพร้อมๆกันข้าเพียงแต่โทอิโร่อ้ำอึ้งฉันควรจะเล่าเรื่องพลังของฉันให้ฟังก่อนดีกว่าโทอิโร่เล่าว่าตัวเองรู้ว่ามีพลังเหนือธรรมชาตินี้เมื่อตอนอยู่ชั้นปฐม3วันหนึ่งระหว่างกำลังเรียนหนังสือและเหมือมองออกไปนอกหน้าต่างก็เกิดภาพหนึ่งแวบเข้ามาในความคิดโดยไม่มีสัญญาณบอกกล่าวล่วงหน้าภาพเงาคนล้มฟุบอยู่ที่พื้นใบหน้าเห็นไม่ชัดเจนแบบศิลปะอิมเพรสชันนิสต์แขนขาแต่ละท่อนที่หักต่างชี้งอไปอย่างที่ทางต่างๆร่างนั้นจมอยู่ในกองเลือดภาพอับประมงคนนั้นเมื่อความฝันตอนที่นอนเคลิ้มๆไม่มีเขาความจริงทำให้เจ้าตัวนิ่งเฉยอยู่ได้ทว่าครูครับโทอิโร่วาดรูปบนโต๊ะเรียนครับเสียงเด็กผู้ชายที่นั่งข้างๆทำให้โทอิโร่รู้สึกตัวและตกใจกับภาพเบื้องหน้าตัวเองแผ่นไม้บนโต๊ะทั้งแผ่นถูกวาดด้วยดินสอสำหรับคนอื่นแล้วมันคงเป็นแค่การวาดรูปเล่นแต่สำหรับเจ้าตัวย่อมรู้ดีว่าร่างคนแขนขาหักนั้นคือภาพฝันที่เห็นเมื่อครู่พยกมือขึ้นก็พบว่ามือข้างที่ใช้วาดเปื้อนผงดินสอเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออธิบายได้แค่ว่ารูปบนโต๊ะถูกวาดขึ้นในเสี้ยวเวลาที่สติหลุดลอยไปในโลกแห่งจินตนาการโทอิโร่เธอน่ะจังหวะที่ครูประจำชั้นกำลังจะว่ากล่าวตักเตือนที่น้องหน้าต่างก็มีเงาขนาดใหญ่ร่วงลงมาก่อนที่จะมีเสียงตุ๊บดังก้องขึ้นมาถึงห้องเรียนชั้น2ไม่จริงนะอะไรนะเพราะฉันหรือเสียงกรีดร้องของพวกเด็กนักเรียนที่เห็นร่างคนตายกระแทกพื้นดังขึ้นขณะที่ห้องเรียนตกสู่ความวุ่นวายโทอิโร่พยายามจะอย่างลบรูปวาดบนโต๊ะอย่างสุดชีวิต
ชาววันรุ่งขึ้นตอนเข้าแถวก่อนเรียนหนังสือถึงได้รู้ว่าผู้ตายเป็นนักเรียนหญิงชั้นประถม6ที่ถูกรังแกในชั้นเรียนตั้งแต่นั้นมาโทอิโร่ก็รับรู้ภาพเหตุการณ์ร้ายต่างๆรอบตัวล่วงหน้าแทบจะทุกครั้งแต่ไม่อาจตั้งจิตให้มองเห็นได้เองเหมือนเป็นเพียงข้อมูลที่ถูกส่งมาจากที่ไหนสักแห่งพอรู้สึกตัวก็หยิบอุปกรณ์วาดรูปและสีมาวาดบนกระดาษผนังห้องหรือพื้นดินไปแล้วส่วนเรื่องความถี่ก็ประมาณปีละครั้งสองครั้งเคยปรึกษาพ่อแม่เพราะเกิดกลัวขึ้นมาแต่ถูกมองว่าเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังมีปัญหาและอยากต่อต้านพ่อแม่เลยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรและแล้ววันหนึ่งคุณตาซึ่งอาศัยอยู่ต่างเมืองก็มาหาที่บ้านทางพ่อแม่คงจะไปเล่าให้ฟังว่าหลานสาวชอบพูดอะไรแปลกๆปกติคุณตาเป็นคนใจดีแต่ตอนนั้นกลับพูดด้วยสีหน้าดุดันว่าอย่าพูดเรื่องอาการป่วยให้คนอื่นฟังเด็ดขาดเพราะจะทำให้ครอบครัวอับอายทำให้โทอิโร่ยิ่งรู้สึกเป็นทุกข์สุดท้ายก็เข้าใจว่าที่คุณตาพูดด้วยท่าทีดุดันในตอนนั้นเป็นเพราะห่วงสายตาคนอื่นว่าจะมองไม่ดีแต่โชคกลับไม่เข้าข้างเพราะยิ่งเติบโตก็ยิ่งเห็นภาพเหตุการณ์พวกนั้นถี่ขึ้นเรื่อยๆฉันพยายามอยู่เงียบๆไม่ให้เป็นที่สนใจจากใครพกสมุดวาดรูปและดินสอสีติดตัวเสมอเพื่อจะได้ไม่วาดรูปพร่ำเพรื่อพอขึ้นมัธยมปลายก็เข้าชมรมศิลปะเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยแต่ตอนเกิดเหตุวางเพลิงในโรงเรียนโทอิโร่วาดรูปไฟไหม้ก่อนที่สัญญาณเตือนจะดังและมีเพื่อนร่วมชั้นมาเห็นเข้าจนกลายเป็นข่าวลือที่ไม่ดีกับเจ้าตัวนักโทอิโร่ตัดสินใจสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายที่อื่นซึ่งคนในเมืองนั้นไม่มีใครสอบเข้าเพื่อเปลี่ยนสังคมเพื่อนในที่สุดข่าวลือร้ายๆก็หายไปจากชีวิตโทอิโร่มักจะวาดรูปให้คนอื่นเห็นอยู่เสมอเพื่อเป็นการพรางตัวพอมีเวลาก็จะวาดรูปตลอดสำหรับเพื่อนๆแล้วคงจะมองว่าเป็นคนแปลกๆแต่พอพูดบ่อยๆว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะก็ถูกมองว่าแปลกน้อยลงดีกว่าตอนมัธยมต้นที่ถูกเพื่อนรังเกียจและหวาดกลัวเยอะเลยถึงกับต้องเอาอนาคตมาเป็นเครื่องมือพรางตัวเชียวหรือถ้าชอบวาดรูปก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะจะชอบได้ยังไงล่ะคะโทอิโร่พูดอย่างอัดอั้นเพราะรูปวาดพวกนี้ทำให้ฉันต้องลำบากแต่เพอร์ซอนพลังนั้นก็ต้องวาดต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะอยู่กับคนอื่นไม่ได้พอรู้สึกอายที่พูดออกไปอย่างนั้นเช่นเดียวกับฮิรุโกะที่มีสภาพการเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องร้ายๆไม่ได้โทอิโร่เองก็ตัดผนังพิเศษที่มีอยู่นั้นทิ้งไปไม่ได้เหมือนกันหล่อนเองก็พยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างสุดกำลังขอโทษนะผมไม่ทันคิดอ่ะไม่เป็นไรค่ะโทอิโร่รีบปัดน้ำตาแล้วเล่าเรื่องต่อพอขึ้นมัธยมปลายคุณตาคอยถามเกี่ยวกับอาการป่วยของโทอิโร่เพราะทั้งกำชับอย่างเข้มงวดว่าไม่ให้บอกใครเด็ดขาดจึงสงสัยว่าที่คุณตาสนใจพลังพิเศษขนาดนี้เป็นเพราะรู้เรื่องเกี่ยวกับมันดีหรือเปล่าแต่พอถามก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดจนกระทั่งได้มาเจอนิตยสารแอตแลนติสรายเดือนที่คุงิสวะชอบอ่านเล่มนั้นเป็นเล่มของเดือนตุลาคมเล่มที่มีการลงคอลัมน์เกี่ยวกับองค์กรมาดาราเม่ตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าอาจจะมีคนที่มีพลังเหมือนกับตัวเองอยู่ก็ได้หลังจากนั้นไม่นานคุณตาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันในเดือนตุลาคมทำให้โทอิโร่เศร้าและเสียดายที่ไม่ได้ถามเรื่องต่างๆให้กระจ่างแต่ตอนที่ได้ไปช่วยคุณยายจัดการของใช้ของคุณตาก็เจอของประหลาดอยู่ในตู้หนังสือเข้าฉันเจอสมุดบันทึกหลายเล่มวางหลบอยู่ด้านในสุดแอบอยู่หลังพจนานุกรมเล่มหนาที่ปัจจุบันน่าจะไม่มีใครใช้แล้วเหมือนจะซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นข้างในเป็นบันทึกการวิจัยอะไรบางอย่างสมุดบันทึกการวิจัยหรือพวกผมอดตกใจกับข้อมูลนี้ไม่ได้โทอิโร่ยังพูดต่ออ่านนิดเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นลายมือของคุณตาหน้าสุดท้ายมีลายเซ็นกำกับไว้ด้วยปัญหาก็คือเนื้อหาในงานวิจัยเกี่ยวกับพลังเหนือมนุษย์มีผู้หญิงที่ชื่อซากิมิเป็นหลักและคุณตาของฉันก็เคยเป็นหนึ่งในนักวิจัยขององค์กรมาดาราเมะค่ะตอนที่9
ไม่น่าเชื่อคุณตาของโจอิโร่เคยทำวิจัยในสถานที่ที่พวกเราอยู่นี้ในสมุดเธอเขียนไว้ว่าตระกูลของท่านสากิมิจะสืบทอดพลังพิเศษมองเห็นอนาคตได้ทางสายเลือดและคุณตาก็สนิทสนมกับท่านสากิมิอย่างลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นคุณตาและท่านสากิมิยังมีลูกด้วยกันในกล่องดวงตาปีศาจด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณตาก็พาลูกออกจากที่นี่ไปท่านสากิมิมีลูกที่จากการตั้งแต่ยังเล็กไม่น่าเชื่อเลยว่าสายเลือดนั้นจะถูกสืบทอดต่อไปอย่างโลกภายนอกเด็กคนนั้นชื่อคูมิเป็นแม่ของฉันเองค่ะ